You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับ The Active Podcast ค่ะเอพิโซดนี้อยู่กับอูมสัสิธรสุขบดนะคะและอาจารย์ต้นเดชรัตส,สุกําเนิดสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมที่ผ่านมาเราจะรู้จักอาจารย์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรและนโยบายสาธารณะนะ แต่ว่าวันนี้มีอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเพื่ออนาคตหรือ Think Forward Center ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ในหลายๆเรื่องรวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์มีทุกๆอย่างเลยเท่าที่อุ้มเห็นข้อมูลที่อาจารย์ได้ทําหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการตรงนั้นไปแต่ว่าวันนี้ค่ะอาจารย์อุ้มนําประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมค่ะมาชวนคุยจากข้อเสนอเรื่องของการหยุดเรียนหนึ่งปีเพื่อเยียวยาผลกระทบด้านการศึกษามาเป็นเรื่องตั้งต้น แต่ว่าเรื่องที่อยากจะโฟกัสในวันนี้ประเด็นเรื่องของการเยียวยาด้านการศึกษาโดยเฉพาะเลยค่ะว่าถ้าเราจะกู้วิกฤตการศึกษาเนี่ยณักนะเวลานี้เราควรจะทำอะไร <S 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 2> <S 2> ถ้าถามกลุ่มก่อนนะคะอาจารย์ข้อเสนอให้หยุดเรียนหนึ่งปีเพื่อเยียวยา,าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะที่ว่าสถานการณ์การศึกษาตัวนี้น่าจะวิกฤตมากๆเลยแหละ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่คิดว่าหยุดหยุดไปเหอะเรียนไปก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าในมุมของอาจารย์อาจารย์มองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ข้อเสนอนี้มันมันแสดงให้เห็นถึงหลายมุมมองมากเลยนะครับมุมมองแรกมันก็คงสะท้อนว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้หลายเรื่องเนี่ยมันก็คงลดลงไปจริงๆนะครับยกตัวอย่างโดยเฉพาะการเรียนภาคปฏิบัตินะอย่างหลานเขาส่งรูปมาบอกว่าเขาเรียนว่ายน้ําออนไลน์แล้วก็บางคนก็อาจจะพูดถึงการทําแลบเคมีแบบออนไลน์ซึ่งมันก็จะทําให้ได้ประสิทธิภาพน้อยลงไปกว่าเดิมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันนั้นก็คงเป็นข้อเท็จจริงที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็คงมีหลายคนเลยที่มีการวางแผนชีวิตไว้แล้วก็แล,วกแล้วก็ยังสามารถเรียนในระบบออนไลน์ได้ตามปกติแล้วก็ตั้งใจที่จะเดินหน้าในกระบวนการการเรียนของตัวเองต่อไปนะครับแต่ความเข้มข้นของการถกเถียงในเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมุมมองของผมก็คือการที่เราไม่มีทางเลือกให้แต่ละคน คือ <ừ> mm. เราจะต้องเถียงกันว่าเราจะหยุดกันทั้งปีทั้งประเทศหรือเราจะเรียนต่อกันทั้งประเทศ<า>ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าเออมันเป็นทางเลือกได้ไหมที่แต่ละคนเนี่ยจะหยุดถ้าตัวเองคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองก็หยุดไปอย่างเงี้ยครับอาจจะหยุดเทิมนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าไอไกลไกไอระบบแบบนี้มันมันไม่ค่อยมีมันเลยออกมาเป็นคล้ายๆประเด็นดีเบตว่า ถ้าหยุดไปใครจะเดือดร้อนบ้างถ้าไม่หยุดใครจะเดือดร้อนบ้างอะไรอย่างนี้ทั้งที่จริงๆสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในระบบการศึกษาก็คือทุกคนเลือกได้ครับถามว่าไอ้ระบบการศึกษาเราอะเราจะมีอะไรที่มันเอื้อแบบนี้ไหม <S 1> <S 1> เช่นขเขาอาจจะไปเรียนบางเรื่องก็ได้นะครับคบืออาจจะไม่ต้องหยุดสิ้นเชิงเลือกบางเรื่องไปเรียนที่มันเรียนออนไลน์ได้แต่อ้ว่ายน้ำเนี่ยค่อยกลับมาเรียนตอนที่เปิดเรียนได้ไหมไอะไรอย่างน,น,น,าานไปเลยทีท้ สถานการณ์ที่มันเกิดข้อเสนอนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนแรกมันเป็นเรื่องที่คนเข้าไม่ถึงการเรียนรู้ในส่วนที่เรียกว่าห้าออนที่แม้แต่จะตั้งขึ้นมาบอกว่ามีความยืดหยุนให้เด็กๆเ,เลือกได้ให้คุณครูเลือกได้ว่าจะสอนแบบไหนแต่เอาเข้าจริงๆคนเข้าไม่ถึงก็คือเข้าไม่ถึงแล้วอันที่สองคนเข้าถึง แต่เข้าถึงแล้วยังไงอ่ะเข้าถึงแล้วประสิทธิภาพการเรียนรู้มันมันไม่ได้อ่ะมันน้อยหรือเรียกว่าเรียนไปก็รู้สึกว่าเปล่าประโยชน์ส่วนที่3มันคือคนที่ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อในระบบการศึกษาที่ที่ตั้งขึ้นมาได้มันก็ต้องหลุดออกไปเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้มีคนยากจนแล้วก็บางคนสูญเสีย พ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงนี้ด้วยก็ไม่ได้เรียนการบอกว่าออกมาตรการเยียวๆออกมาเป็นแพ็กเกจที่หลายๆโรงเรียนกําลังเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้เงิน2000บาทตอนนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะพอจะทําให้การเรียนต่อไปเนี่ยมันสามารถไปกันได้อย่างที่หลายๆคนคาดหวังหรือเปล่าอะคะครับผมเป็นความพยายามของภาครัฐนะครับหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับเขาก็มีการเรียกร้องให้ลดค่าเทอมภาครัฐบาลก็ตอบสนองด้วยการที่ ลดค่าเทอมก็ถ้าเป็นกรณีของหาวิรายก็ลดเป็นลําดับชั้นค่าเทอมน้อยก็ลดเยอะหน่อยแต<ช>่ค่าเทอมเยอะก็ลดน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เชิงลดแต่ว่าให้เงินกับนักเรียนอีก2,000บาทต่อต่อคนในการเข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้รวมถึงการมีแพ็กเกจเรื่องเข้าถึงอินเทอร์เน<ช>็ตครับ<ช>อย่างน้อยเนี่ยมันคงจะช่วยแก้ปัญหาได้2ทาง1ก็คือคนที่สามารถไปต่อนะฮะในแง่ของการเงินที่จะชําระค่าเล่าเรียนต่างๆได้ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คงช่วย อันที่2ก็คงจะช่วยทําให้สามารถที่จะเข้าถึงอิอนเทอร์เน็ตได้แต่ก็ยังไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูเรื่องค่าเทอมกันก่อนคนที่หลุดออกนอกระบบเนี่ยน่าจะหลุดไปแล้วต้องหาทางที่ที่จะมาช่วยให้ต่อไปได้ข้อที่2เนี่ยเราอาจจะต้องลองคิดต่อเนื่องไปเลยนะครับเพราะว่ารอบนี้มันคิดหลังจากที่กระบวนการเนี่ยมันผ่านไปแล้วอย่างเช่นชําระค่าหน่วยกิจไปแล้วชําระค่าเทอมไปแล้วซึ่งไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ ที่เป็นความยากลําบากของผู้ปกครองนะครับไอของเทอมต่อไปก็อีกประมาณสักสองสาเดือนก็จะมาถึงแล้ว<ม>เอาเอาอยัางไงกันต่อดีครับอย่าให้ซ้ารอยว่าต้องไปจ่ายก่อนแล้วก็มาคืนเงินทีหลังไอการคืนเงินทีหลังเนี่ยก็เป็นภาระของทางโรงเรียนด้วยคิดมาตรงนี้แล้วก็ก็คิดต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือลดค่าเทอมไปเลยสําหรับเทอมสองขณะเดียวกันเนื่องจากการลดเนี่ยมันเป็นลําดับขั้นแต่การเรียน โดยเฉพาะขั้นที่แพงเนี่ยนะครับอาจจะลดน้อยแต่ว่าการการเลือกเรียนเนี่ยของผู้เรียนเนี่ยก็เลือกด้วยหลายสายเหตุไม่ใช่เลือกด้วยถูกแพงอย่างเดียวบางอันกมันก็ไม่มีถูกให้เลือกอ่ะมันมีแต่แพงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะให้มีสินเชื่อเพื่อการศึกษาพิเศษขึ้นมาไม่ใช่กยศปกตินะครับก็คือไม่มีดอกเบี้ยเลยอาจจะกู้ภายในระยะเวลา3ปีนะครับไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเลยนอกจากใบเสร็จค่าค่าใช้จ่ายทางการศึกษาก็ เอามาให้หน่วยงานนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นฝากเป็นธนาคารหรือจะผ่านกองทุนเสมอภาคหรือจะผ่านกยศออก็ได้แล้วก็ให้ผ่อนชําระภายในระยะเวลา3ปีอันนี้มันก็ทําให้น้องๆที่อาจจะมีค่าเราเรียนแพงได้ได้ส่วนลดน้อยก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้ส่วนกลุ่มที่ได้รับเงิน2000บาทนะนักรเรียนในการเข้าไปปรับเรื่องการเรียนรู้แล้วก็ป ได้รับเ,เขาเรียกอะไรเป็นซิมใช่ไหมครัเป็นแพ็กเกจเนี่ย <Internet S 2> ทค่ครับก,ก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าตกลงแล้วสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่หรือเปล่านะครับถ้าในพื้นที่ที่ยังติดขัดในเรื่องบริการเนี่ยก็ต้องคิดกันต่อว่าเราจะแก้ไขยังไงสิ่งที่บอกว่ากสทอชอสนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสองรอบบินนี่ก็คือให้ใช้ฟรีแต่ไม่ใช่ฟรีทุกโปรแกรมทุกแอปพลิเคชันให้ใช้แค่แบบ Microsoft ทีม Google Meet Zoom อะไรอย่างเงี้ยอาจจะจำกัดไปหน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือลดค่าใช้จ่ายให้79บาทอาจารย์79บ,บาทอย่างเงี้ยแล้วเน็ตที่ใช้เรียนน่ะเราใช้เรียนมันต้องใช้ความแรงด้วยอย่างนี้ไงจะให้เครดิตกระทรวงศึกษาดีหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เป็นมาตรการออกมาเนี่ยมันมาจากการผลักดันข้อเสนอของประชาชนของนักเรียนของผู้ปกครองรแต่ว่าการตอบ,ร,บรับของเขาเนี่ย ก็ก็ต้องให้เครดิตแหละที่เขารับฟังแล้วก็เอามาทำเงินก้อนที่เอามาช่วยคนละ2,000บาทมันเป็นเงินรวม2-3,000ล้านบาทเป็นอย่างต่ำเลยนะคะแน่นอนอ่ะมันช่วยพยุงไม่รู้ว่าบางครอบครัวจะได้ถึง1เดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ว่ามันจะสามารถกู้วิกฤตได้ไหมคะครับถ,ถ้าถึงขั้นกู้วิกฤตเนี่ยก็คงก็คงยากนะคะเพราะว่าปัญหาวิกฤตสําคัญที่สุดเลย มันคือเรื่องของประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่มันมันลดลงเนาะส่วน<ะ>สําคัญรองลงมาก็คือมีพี่น้องบางส่วนที่เข้าถึงการศึกษาไม่ได้แล้วต้องดูดออกนอกระบบคือเรื่องนี้บางคนอาจจะบอกว่ามันสาคัญกว่าก็<ะ>ก็เป็นทั้งสองส่วนนะครับ<ะ>ก็เรียกว่าอาจจะสําคัญเท่ากันก็ได้อย่างไรก็ดีถ้าถ้าเราพูดถึงในแง่ของภาพรวมเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลอาจจะลงทุนเพื่อการศึกษาไปประมาณสัก5้าแสนล้านบาทนะครับแต่ละปี4ี่แสนถึงห้าแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีประสิทธิภาพ แล้วเราลงทุนเพิ่มอีกสัก20,000ืกว่าล้านเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่มันลำบากกันทุกฝ่ายผมก็คิดว่ามันก็คุ้มค่าที่เราจะลงทุนเพิ่มมิฉะนั้นไอสิ่งที่เราเสียมันไม่ใช่สองสามหมื่นล้านนะแต่ว่าเราจะไปเสียไอห้าแสล้านน่ครับครับถ้าพูดแบบเศรษฐศาสตร์นี้ถ้าเราเสียน้อยเสียยากเราก็อาจจะเสียมากเสียง่ายจริงแต่คนอาจจะไม่รู้สึกว่าเสียเพราะว่าเสียอยู่แล้วเป็นประจํา นอกจากสถานการณ์ที่เรารู้กันอยู่แล้วสาหรับเด็กๆในภาพรวมที่เข้าไม่ถึงการเรียนรู้เข้าไม่ถึงการศึกษา การเรียนออนไลน์หรือการหลุดออกจากระบบเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราพูดกันมาอยู่ตลอดแล้วตั้งแต่เกิดโควิด -19 แต่มีอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่แพ็กเกจที่รัฐบาลออกมาเนี่ยไม่น่าจะช่วยเขาเลยจริงๆนั่นก็คือกลุ่มของโรงเรียนเอก,กชนขนาดเล็กหล,หลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นทางเลือกการศึกษาที่จะสร้างคุณภาพอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มีโรงเรียนจํานวนไม่น้อยเลยค่ะจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะโควิด -19 ตรงนี้มาจากการที่ผู้ปกครองไม่จ่ายค่าเทอม ทีนี้เงินสองพบาทที่ได้มาเนี่ยไม่น่าจะช่วยเขาได้แล้วโรงเรียนอาจจะไปต่อไม่ได้ในเดือนนี้ถ้าเรามีเครดิตพิเศษเพิ่มอันนี้จะแก้ได้เร็วที่สุดเลยก็คือโรงเรียนก็จะออกบินได้บินบินค่าเทอมผู้ปกครองก็เอาบินค่าเทอมนี้มาขึ้นเครดิตลน์ก็จ่ายเงินให้กับทางโรงเรียนได้กระบวนการทั้งหมดนี้ก็จะเดินต่อไปได้มันยังมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการลดค่าเทอมรัฐบาลไม่อยากจะเข้าไปก้าวไก่ในการบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัยเอกชนและก็โรงเรียนเอกชนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าลดประกาศลดค่าเทอมเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเนาะแต่ของมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยบอกให้ไปพิจารณาแนวทางกันว่าจะลดค่าเทอมได้อย่างไงแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ไปช่วยเด็กนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนหัวละ5 0 0 0บาทแทนนะครับซึ่งถ้าเอาหัวละ5 0 0 0บาทไปเทียบกับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้ลดค่าเทอมในกรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ดลดค่าเทอมอาจจะได้ลดเป็นหมื่นเพราะว่าในกรณีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลรัฐบาลก็มีเงินจ่ายเข้าไปให้กับมหาวิทยาลัยนะครับงั้นถ้ารัฐบาลฟันธงได้ว่าช่วยเด็กให้เรียนต่อได้ไม่ว่าจะจ่ายให้มหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยของเอกชนกี่บาทต่อหัวผมว่ามันก็ก็จะจบไปครับพ่อเสนอถ้าจะให้ครอบคลุมกันทั้งหมดไม่ให้ล้มกันไปแบบประเดระนาดนะคะ ก็มองถึงสินเชื่อฟื้นฟูที่รัฐบาลมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือเข้าไปคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็เห็นว่าอยากจะช่วยโรงเรียนเอกชนให้เขาสามารถกู้ได้แบบนี้แต่ว่าปัญหาคือเขาไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งการธนาคารได้ ว่าจะให้กู้แล้วปัญหาคือโรงเรียนที่เขาจะไปกู้กับทางธนาคารเนี่ยธนาคารก็ไม่ค่อยอยากให้สินเชื่อกับโรงเรียนเอกชนอยู่แล้วเพราะว่าการค้ำประกันมันมาจากเอาโรงเรียนไปค้ำไงพอเกิดปัญหาขึ้นมามันจะไปยึดยังไงใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมก็เลยก็เลยเสนอว่าให้สินเชื่อไปที่ผู้ปกครองครับแล้วก็ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินที่เป็นค่าเรียนต่างๆเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันครับ แล้วก็อาจจะให้สินเชื่อระยะเวลาประมาณสักสาปีที่จะค่อยผ่อนชําระนะครับแล้วก็ค่อยคิดดอกเบีย้ยมันจะกลายเป็นภาระตกไปที่ผู้ปกครองทั้งหมดไหมคะอาจารย์ครับถามว่ามันจะตกเป็นภาระกับผู้ปกครองไหมคือถ,ถ้าสมมุติว่าเราให้เครดิตกับโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนชถ้ายังคิดค่าเราเรียนอัตราเดิมก็มันยังเป็นภาระของผู้ปกครองเหมือนเดิมแต่คราวนี้ภาระผู้ปกครองเนี่ยถูกยืดไปด้วยเพราะว่า ไม่จําเป็นต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับสามารถกู้ได้แล้วเราไม่มีดอกเบีย้ยเพราะงั้นภาราก็เท่าเดิมเพียงแต่ยืดระยะเวลาชําระเงินออกไปส่วนตัวโรงเรียนก็ได้เงินไปนหมุนเวียนเพื่อจัดระบบการศึกษาได้เลยครับค่ะไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนอะค่ะอาจารย์อ๋อจริงๆเงินเหลือในระบบเศรษฐกิจเยอะมากนะครับถ้าเราจําได้รองนายกรัฐมนตรีเมื่อก็เคยพูดว่าตอนนี้เรามีเงินฝากที่เป็นเงินฝากก้อนใหญ่ ในธนาคารมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะงั้นในระบบของธนาคารเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลจะค้ำประกันให้กับผู้ปกครองแล้วก็ให้กับนักเรียนหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีระบบการค้ำประกันให้กับผู้ปกครองให้กับนักเรียนเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปนําเงินมาจากสถาบันการเงินได้เลย ทุกครั้งที่มีวิกฤต<ม>การศึกษาหรือเรื่องอื่นๆด้วยก็เหมือนกันแหละประชาชนต้องออกมาเรียกร้องต้องมาบอกปัญหามันจะมีแนวทางอื่นใดไหมคะสำหรับการจะจัดให้การศึกษาเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญแรกๆเป็น priority แรกๆในการจัดสรรงบป,ประมาณหรือมีการจัดรัฐสวัสดิการอะไรออกมาที่มันอาจจะดูว่ามาตรการต่างๆมันทำตามหลังเนี่ยครับก็เพราะว่าเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องของการเยียวยา ซึ่งซึ่งการเยียวยาก,ก็ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะฮะการเยียวยาก,ก็ก็ดีครับแต่ว่ามันมักจะแปลว่ามันจะต้องเกิดผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนเราก็เลยอาจจะไม่ได้มองไปข้างหน้าล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้โหมดในการมองต่างๆของภาครัฐเนี่ยมองทุกอย่างเป็นเรื่องเยียวยาใครเดือดร้อนแล้วก็ ถ้าวงเล็บเดือดร้อนเสียงดังก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือไปแต่ถ้าเกิดว่าภาครัฐจะเปลี่ยนเรื่องการศึกษาก็คือมองให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกับเป็นการลงทุนแล้วดูซิว่าไอการลงทุนเนี่ยมันจะเดินหน้าและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าโดยที่เราวิเคราะห์ล่วงหน้าและก็ป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าได้ไหมนะครับในมุมของอาจารย์อาจารย์มองว่าถ้าจะทำให้ฟื้นประสิทธิภาพในการ เรียนรู้ขึ้นมาได้ดึงเด็กให้ยังอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้รวมถึงอีกข้อนึงก็คือให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้จะทำยังไงกันดีผมคิดว่ามันก็คงต้องพิจารณาอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่จะเป็นสวัสดิการพื้นฐานก่อนตอนนี้เราจะพบว่าเงินสวัสดิการเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะครับต่อการอยู่รอดของพี่น้องนะครับในในใน,ในช่วงระยะเวลาวิกฤต แต,แต่ตอนนี้อย่างยกตัวอย่างเงินเด็กเล็กเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบท่วนหน้าก็ยังได้รับ600บาทเฉพาะครัวเรือนที่มีราะได้น้อยแล้วก็ก็มักจะมีการสํารวจแล้วก็ตกหล่นอยู่เสมอเพราะงั้นถ้าเกิดเราให้เด็กเล็กเนี่ยเป็นลักษณะแบบท่วนหน้าแล้วก็ขยายมาจนถึงเด็กโตเนาะ <Okay. S 2> อาจจะอย่างน้อยมาถึง10ปีหรือมาถึง15ปีหรือต่อไปก็อาจจะถึง18ปีได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็น มันจะเป็นบัฟเฟอร์นะมันจะเป็นตัวกันชนเอาไว้เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะก็จะได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้าไม่เกิดวิกฤตเขาก็จะนําเงินก้อนนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของล่กหลานไปเพิ่มศักยภาพของของตัวเด็กๆได้นะครับประเด็นที่2ก็คือในกรณีที่มันมีความเดือดร้อนเป็นพิเศษเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะตกหล่นไปแล้วหรือไม่ว่าจะเคสที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากจากโควิดเนี่ยครับ อันนี้เราคิดว่าเราจําเป็นต้องมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับอา,อาจจะไม่ใช่เงินก็ได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะส่งแพ็กเกจการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มันอาจจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตน้อยหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะใช้ทีวีปกติเลยก็ว่าได้หรืออาจจะเป็นหนังสือที่ดี แต่เราจะทํำยังไงอะครับที่เขาจะได้รับหนังสือที่มันเหมาะกับการเรียนนะเพราะว่าถ้าเป็นหนังสือตํารามันทีมันก็ไม่เหมาะกับการที่เขาจะอ่านเองนะอะไรมันคือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับน้องๆอ,อันนี้ก็ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันส่วนที่ตกหล่นไปแล้วในทางการศึกษาก็จําเป็นจะต้องมีทรัพยากรกา,รการเงินเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ดึงเขา กลับเข้ามารวมถึงรูปแบบที่จะช่วยทําให้การเรียนต่อเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นอย่างเช่นมีระบบครอบครัวอุปถรัรมภ์หรือระบบที่จะมีสถานที่หรือบ้านที่เลี้ยงดูเขาต่อไปนะครับส่วนที่3เนี่ยการดูแลเรื่องค่าเทอมบวกกับสินเชื่อเนี่ยก็ยังจําเป็นในระยะเวลา2-3ปีนี้นะครับให้ค่าใช้จ่ายทางการศึกษามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่าง,างๆนะครับและในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นอุปสรรค ตัวมหาวิทยาลัยเองตัวโรงเรียนเองก็จะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าผู้ปกครองก็จะไปเลือกเ,อเรียนในในสถานศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแบบนี้มันก็จะเดือดร,ร้อนกันเป็นทั้งระบบเพราะฉะนั้นการที่จะพยายามดูให้ค่าเทอมเนี่ยมันลดลงในขณะเดียวกันก็ยังมีศีลเชื่อได้เนี่ยน,น่าจะมีความคิดเนี่ยต่อเนื่องอย่างน้อยเมื่อกี้เราพูดถึงภาคปลายใช่ไหมครับภาคปลายเนี่ยควรจะรีบตัดสินใจแล้วก็ ีการศึกษาหน้าเนี่ยควรจะมีกรอบแนวทางอย่างน้อยลดลงบางส่วนเนี่ยก็กยังดีนะครับส่วนที่4ก็คือส่วนที่จะมาเสริมหนุนนะครับในเรื่องของประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่าทุกอย่างเริ่มกลับคืนมาได้แล้วเด็กๆเริ่มออกไปข้างนอกได้อิสระมากขึ้นไปโรงเรียนได้เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อมีบางคนก็บอกว่าอาจจะเกิดสถานการณ์เรียนอัด นะครับก็คือยัดเข้าไปนะครับที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะลืมคิดไปว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ไปพิพิธภัณฑ์มาเกือบ2ปีแล้วค,ครับอาจจะไม่ได้ไปทั้งศึกษามาเกือบ2ปีแล้วเพราะงั้นไอ้แผนการฟื้นฟูการเรียนรู้เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับตัวเด็กด้วยเราอาจจะลองคิดไหมครับว่าแล้วพละรศึกษานี่ ตกลงได้เรียนกันทุกคนหรือเปล่านะครับ <c oughs> คือบางคนอาจจะอยู่บ้านแล้วได้พาระศึกษาเต็มที่เนาะ <c oughs> แต่บางคนที่อยู่ในเมืองก็อาจจะไม่ได้พาระศึกษาเท่าที่ควรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไอแผนฟื้นฟูการเรียนรู้ในปีการศึกษาหน้าเนี่ย <c oughs> ที่ทุกอย่างน่าจะเริ่มกลับมาเป็นปกติเนี่ยจึง,จ,งจึงมีความสําคัญมากมาอยากจะให้มองคําว่าฟื้นฟูจริงๆ <c oughs> ที่อาจารย์พูดมาค่ะอูมองเห็นภาพชัดเลยว่าเราจะไม่ได้มองแค่เทอมนี้เทอมหน้าเราต้องมองให้ยาวกว่านี้แล้วแต่ทีนี้งบประมาณการศึกษานะ่ะปัญหามันอยู่ที่การที่จะมองการศึกษาปีหน้ามันต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ปีนี้แต่ว่าล่าสุดงบด้านการศึกษาลดลงงบที่เกี่ยวกับประชาชนลดลงหรือแม้แต่สวัสดิการ เด็กเล็กที่อาจารย์พูดถึงว่าเป็นแบบทั่วหน้าเดือนละ6 0 0บาทที่มีอยู่ณปัจจุบันที่มันตกหล่นไปครึ่งครงึ่งทั้งที่ควรจะได้ทุกคน4ล้านกว่าคนได้แค่2ล้านคนแล้วก็เครือข่ายที่ผลักดันให้เกิดเงินอุดหน,นุนเด็กทั่วหน้าเรียกว่าโดนแกงจากคณะกรรมการที่มาจากรัฐบาลบอกว่าจะให้ทั่วหน้าแน่แต่พอเข้าสู่รัฐสภามันไม่ได้อะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาทําไม่ได้คือถ้าเรานึกภาพว่าเอ๊ะ เราสัญญาไว้กับใครจริงๆเราก็คงอยากทําให้ได้แล้วก็คณะกรรมการที่ว่าก็เป็นคณะกรรมการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนน่ยผมผมก็คิดว่าเขาก็คงอยากทําให้ได้นั่นแหละถ้าเราไปดูองค์ประกอบของงบประมาณของประเทศเนี่ยครับเราจะพบว่ามันมีปัญหาใหญ่ๆอยู่2เรื่องตอนนี้เรื่องแรกก็คืองบประมาณที่เป็นเ,าเขาเรียกงบปุกขลากรก็คือเป็นเงินเดือนของข้าราชาการกับเป็นสวัสดิการของข้าราชาการเนี่ยมันโตขึ้นทุกทีครับ มันใหญ่ขึ้นทุกๆทีนะครับไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษานะครับทุกๆกรกระทรวงกระทรวงศึกษาเนี่ยโดนตัดลงในปีนี้แต่กระทรวงกาโห่มเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมเนี่ยครับงบไอ้ตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นงบสวัสดิการข้าราชการเดิมทีมันจะประมาณสัก12เปอร์เซ็นตของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดปีนี้ขึ้นมาเป็น15เปอร์เซ็นตของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดครับมันตอนนี้มันรวมกันเป็ดเสร็จเนี่ยประมาณสัก40เปอร์เซ็นของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอาจจะจําเป็นจะต้องมีแผนการที่ชัดเจน ในการลดทอนงบประมาณส่วนนี้ลงนะครับเพื่อที่จะเอามาดําเนินการในส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าค่าดําเนินการค่าดําเนินการก็คือค่าใช้จ่ายในการไปทํางานนั่นแหละนะครับซึ่งค่าดําเนินการแน่นอนบางส่วนมันก็มีความจําเป็นแต่บางส่วนเนี่ยมันก็ไปไปดําเนินการผ่านระบบที่อาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประสิทธิผลนะครับแล้วมันก็ทําให้เวลาเราจะลดค่าใช้จ่ายเพื่อมาเติมจุดอื่นเนี่ย มันเหมือนกับเราเราลดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังอยากทําอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหางั้นต่อไปเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการตั้งงบประมาณในลักษณะที่จําแนกไว้เลยว่าส่วนนี้เป็นของสวัสดิการโดยตรงครับก็คือถ้าสสท่านกรรมธิการท่านพี่นาจะตัดเนี่ยก็ตัดอยู่ในโหมดของงบประมาณที่เป็นสวัสดิการนี่แหละพูดง,ง่ายๆก็คือสมบุิว่าสวัสดิการสําหรับคนกลุ่มนี้เยอะไปก็ไปให้คนกลุ่มอื่น ไม่ใช่เอาไปเป็นงบของข้าราชการหรือว่าเป็นงบดําเนินงานของของส่วนราชการต่างๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะมีงบส่วนที่ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณด้วยครับไม่ไม่ใช่แค่แสดงความเห็นแต่เข้ามาของ,งบประมาณแล้วก็นําไปใช้เพราะว่าอย่างในภาคการศึกษาเนี่ยครับเราจะพบว่ามีศักยภาพขององค์กรประชาชนมากมายที่จะจัดระบบการศึกษา ทั้งการศึกษาด้วยตัวเองอทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งการศึกษาที่จะมาเสริมระบบต่างๆตรงนี้ครับมันจําเป็นที่จะต้องลดไอ้งบส่วนของข้าราชการลงแล้วก็มาเติมงบส่วนของประชาชนเพิ่มขึ้นครับ ขึ้น,นเรื่อยๆสำหรับสถานการณ์โควิดสิกที่ส่งผลกระทบด้านการศึกษาเสียงของคนในแวดวงการศึกษาถือว่าดังขึ้นมากๆนะคะในในช่วงนี้เมื่อก่อนหลายๆคนที่ออกมาส่งเสียงในเรื่องของการศึกษาก็จะเป็นนักการศึกษาหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการหรือขับเคลื่อนในประเด็นในปดนในประเด็นหนึ่งแต่ว่าวันนี้ข้อเสนอแม้แต่การขอหยุดเรียนไปเลยหนึ่งปีการ d r อปไปเลยเนี่ยก็ทำให้เห็นว่า ทุกๆคนผู้ปกครองเด็กๆให้ความสนใจแล้วก็บอกแน่ๆว่าฉันกำลังได้รับผลกระทบรัฐบาลถ้าจะมองในเรื่องของการแก้วิกฤตเนี่ยทิ้งทิ้งเด็กๆหรือว่าทิ้งคนที่อยู่ในภาคของการศึกษาไม่ได้จริงๆเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคสุดท้ายเลยอาจารย์มี มุมมองหรืออยากจะพูดอะไรในฐานะที่อยู่ในแวดวงนี้ก็อยู่มานานแล้วแต่ว่าวันนี้คนนอกแวดวงก็มาสนใจด้วยเหมือนกันสําหรับเรื่องของการกู้วิกฤตการศึกษาค่ะครับผมผมคิดว่าคนนอกแวดวงหรือแม้กระทั่งคนในแวดวงเนี่ยนะครับแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทในเชิงข้อเสนอนโยบายแต่ว่า ตอนนี้เริ่มมามีบทบาทนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะโควิดอย่างเดียวมันพัฒนาการมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วพอดีโควิดเนี่ยมันมาช่วยทําให้เรียกว่าขยายได้มากขึ้นเรามีก่อการครูมาก่อนหน้านั้นนะครับเรามี ALTV มาก่อนหน้านั้นะลรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็พอมามีเหตุการณ์นี้ทุกอย่างก็เลยเชื่อมโยงมาปฏิปตอ่อมามีการจัดกระบวนการพูดคุยต่างๆมากขึ้นคือถ้าทําได้เนี่ยอยากจะประกาศปี2565 เป็นปีฟื้นฟื้นฟูการเรียนรู้นะไปะเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเข้าไปที่ไหนที่เป็นสถานการเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะเข้าฟรีอ,อะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีงบประมาณเป็น ส่วนของแต่ละคนให้เขาเป็นคูปองก็ได้นะครับถ้ากลัวว่าเป็นเงินเป็นเงินและเขาจะไม่ไม่ไม่ไ,มได้ใช้ก็เป็นคูปองก็ได้ที่จะไปซื้อหนังสือไปซื้อโปรแกรมการเรียนรู้อะไรอย่างนี้ครับ<ม>ก็สามารถที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยฟื้นฟูการเรียนรู้ได้<ม>เริ่มตั้งแต่คําขวัญวันเด็กปี65ให้เด็กประกวดกันเข้ามาครับ <c oughs> เลือกกันเองครับโหวตกันเองแล้วก็จากนั้นก็ลุยกันทั้งปี <c oughs> เป็นปีที่จะส่งเสริมในการเรียนรู้ของเด็กให้ได้ครับ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ The Active Podcast ว่าด้วยเรื่องเล่าเรียนเกี่ยวกับแผนเยียวยาเพื่อ กู้วิกฤตการศึกษากับอาจารย์ต้นเดชรัตสุกํำเนิดค่ะก็เป็นอีกครั้งค่ะที่อูมจะต้องบอกกับคุณผู้ฟังทุกๆคนว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังช่วยกันขยับขยื่นการศึกษาไทยแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ที่กําลังเป็นอยู่และขอให้ผ่านพ้นวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นไปได้โดยที่ไม่เหนื่อยเกินไปนักก็คือขอให้สู้ๆไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้ค่ะอูมแล้วก็อาจารย์ต้นขอจบรายการเท่านี้ก่อนแล้วเราจะมา คุยกันใหม่กับปีแห่งการฟื้นฟูการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปนะคะอาจารย์สวัสดีค,คุณผ<ม>ู้ฟังค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.